มาถึงเรื่องสุดท้ายของวันนี้ท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังเคยได้ยินชื่อมกะโทไหมครับในชุมนุมพงศาวดารเรื่องพระร่วงนั้นยังมีเรื่องของมอนหนุ่มที่น่าสนใจชื่อมกะโทที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารมีหน้าที่ปัดกวาดชำระโรงช้างแต่ว่าฉลาดปราดเปรื่องแล้วก็มีวาสนาสูงส่งจนเด็ดดอกฟ้าพาพระราชธิดาของพระร่วงหนีไปตั้งตัวเป็นกษัตริย์ในเมืองมอนมกะโทนี่เดิมเป็นบุตรชาวบ้านธรรมดาอยู่ที่ตำบลตะเกาะวุ่นแขวงเมืองเมาะตะมะในรามันประเทศหรือว่าเมืองมอนเข้ามาค้าขายอยู่ในเมืองสุโขทัยแล้วก็มีคุณสมบัติเด่นอยู่3ประการคือมีรูปโฉมลักษณะดีเป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไปแล้วก็มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดมีความกตัญญูกตเวทีรู้คุณคนวันหนึ่งมกะโทกับข้าทาสบริวารประมาณ30คนหาบสิ่งของไปขายครั้นมาถึงเชิงเขานวรัตคีรีบริวารคนหนึ่งเกิดป่วยมกะโทก็ช่วยกันหามบริวารคนนั้นขึ้นไปรักษาตัวบนเขาในเวลานั้นก็ไม่ใช่ฤดูฝนแต่ว่าเกิดฝนตกฟ้าร้องแล้วก็มีฟ้าผ่าลงมาถูกปลายไม้คานของมกะโทแตกผ่าซีกออกไปแต่ว่าไม่มีใครได้รับอันตรายเมื่อมกะโทแหงมองขึ้นไปบนท้องฟ้าก็เห็นแสงฟ้าเป็นปราสาทราชมณเทียนประดับด้วยราชวัตรฉัตรธงก็ทำให้มกะโทประหลาดใจแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นนิมิตดีร้ายประการใดครั้นเดินทางต่อไปพักที่ตำบลหนึ่งมกะโทก็ถามหาโหราจารย์ที่ชาวบ้านนับถือแล้วก็ไปกราบขอให้ช่วยทำนายนิมิตเมื่อมกะโทเล่านิมิตที่ได้เห็นให้โหราจารย์เท่าฟังท่านก็รู้ว่าชายหนุ่มผู้นี้เป็นคนมีบุญวาสนาจะได้เป็นใหญ่เป็นโตในวันหน้าก็เลยบอกกับมกะโทว่านิมิตที่ได้เห็นน่ะเป็นสิริสวัสดิ์มงคลใหญ่หลวงท่านจงนำเงินทองมากองให้สูงเสมอเท่าจอมปลวกเป็นการคำนับบูชาครูก่อนเราถึงจะทำนายให้มกะโทก็คิดว่าสิ่งของสินค้าที่เอามาขายครั้งนี้ถึงจะขายหมดแล้วทั้งทุนทั้งกำไรก็ยังได้เงินไม่มากพอที่จะกองสูงเท่าจอมปลวกแต่ก็จะทำยังไงถึงจะได้เงินทองมาให้สูงเสมอเท่าจอมปลวกได้พอใช้ปัญญาไตร่ตรองไปมาแล้วมกะโทก็ถอดแหวนที่นิ้วมือนำไปวางไว้เหนือจอมปลวกก็บอกโหราจารย์ว่าได้บูชาคำนับครูด้วยทองคำเสมอเท่าจอมปลวกแล้วท่านเมตตาทำนายนิมิตให้ข้าพเจ้าเถอะโหราจารย์เห็นอย่างนั้นก็คิดว่าเอ๊ะบุรุษหนุ่มผู้นี้เป็นคนมีปัญญาเฉียบแหลมสืบไปเบื้องหน้าจะได้เป็นใหญ่เป็นโตแน่ก็ทำนายนิมิตว่าในเวลาไม่ช้าไม่นานนี้มกะโทจะได้เป็นเจ้าบ้านผ่านเมืองใหญ่โตมีอนุภาพมากเพราะฉะนั้นท่านอย่าได้ทำมาค้าขายอยู่เลยอุตส่าห์ทำราชการเถอะจะได้เป็นใหญ่มียศศักดิ์รุ่งเรืองมกะโทกับบริวารทั้งหลายได้ฟังอย่างนั้นก็ดีใจลงกราบไหว้ขอบคุณพระโหราจารย์พอขายของเที่ยวนั้นหมดแล้วมกะโทก็พาบริวารไปฝากไว้กับบ้านคนรู้จักชอบพอกันส่วนตัวนั้นก็หาช่องเข้าทำราชการจนได้ฝากตัวกับนายช้างพระที่นั่งโรงในซึ่งเป็นพระมงคลขเชนตัวโปรดของสมเด็จพระร่วงเจ้าช่วยดูแลรักษาเก็บกวาดมูลช้างล้างโรงให้สะอาดนายช้างก็มีความเมตตารักใคร่มกะโทก็เรียกใช้สอยอยู่ทุกวันสมเด็จพระร่วงเจ้าเสด็จไปที่โรงช้างนั้นเป็นประจำทรงแปลกพระทัยที่เห็นโรงช้างสะอาดเรียบร้อยผิดกว่าแต่ก่อนก็รับสั่งถามนายช้างได้ความว่ามีมอนน้อยคนหนึ่งมาขออาศัยช่วยปัดกวาดทำความสะอาดพระร่วงก็รับสั่งให้นายช้างเลี้ยงมอนน้อยผู้นี้ให้ดีอยู่มาวันหนึ่งพระร่วงเสด็จโรงช้างประทับพระที่นั่งใกล้ช่องหน้าต่างผูพระพักออกไปบ้วนพระโอษฐ์ก็เห็นเบี้ยอันหนึ่งตกอยู่ก็ตรัสเรียกมกะโทว่ามอนน้อยเอ้ยจงมาดูเบี้ยนี้ดิมกะโทก็คลานเข้าไปถวายบังคมแล้วก็เก็บเบี้ยนั้นไว้มีความดีใจว่าจะได้พระราชทานเบี้ยก็หมอบเฝ้าอยู่หน้าพระที่นั่งจนกระทั่งเสด็จกลับมกะโทคิดไตร่ตรองว่าจะนำเบี้ยพระราชทานนี้เอาไปทำอะไรในที่สุดก็เห็นว่าควรจะนำไปซื้อเมล็ดพันธุ์ผักกาดมาปลูกไว้แต่เมื่อนำเบี้ยไปที่ตลาดแม่ค้าก็บอกเบี้ยเดียวจะขายได้ไงมกะโทก็บอกว่าขอแค่เอานิ้วจิ้มลงไปเมล็ดผักมันติดมาแค่ไหนก็เอาแค่นั้นน่ะแม่ค้าก็เลยยอมมกะโทก็เอานิ้วจุ่มน้ำลายในปากก่อนที่จะจุ่มลงไปในกระบุงเมล็ดพันธุ์ผักทีนี้มันเปียกมันก็ติดนิ้วขึ้นมาไม่ใช่น้อยแม่ค้าเห็นอย่างนั้นก็ชมเอ๊ะมอนน้อยคนนี้ฉลาดเฉียบแหลมดี
มกะโทก็ขุดดินยกแปลงขึ้นข้างโรงช้างเอามูลช้างผสมลงเป็นปุ๋ยเอาเมล็ดพันธุ์ผักติดนิ้วนี่ปลูกลงไปไม่ช้าผักก็ขึ้นงอกงามครั้นพระร่วงเสด็จมาโรงช้างมกะโทก็ถอนผักถวายมีรับสั่งถามว่ามอนน้อยนี่ได้ผักมายังไงมกะโทก็ทูลตามความเป็นจริงที่ได้เบี้ยพระราชทานไปซื้อเมล็ดพันธุ์ผักมาปลูกพระร่วงเจ้าทรงฟังก็สรรเสริญว่ามอนน้อยนี่ฉลาดปัญญาเฉียบแหลมสมควรจะเลี้ยงไว้ก็ขอตัวมกะโทจากนายช้างเข้าไปรับราชการเป็นพวกวิเศษเครื่องต้นอยู่ในพระราชวังต่อมามกะโทก็ทำความดีความชอบจนได้รับโปรดเกล้าให้เลื่อนขึ้นเป็นกรมวังแต่ในพงศาวดารฝ่ายมอนกล่าวว่าสมเด็จพระร่วงเจ้าโปรดเกล้าเลื่อนมกะโทขึ้นเป็นขุนวังมีตำแหน่งในกรมวังนั้นครั้นอยู่มาเกิดกบฏขึ้นในหัวเมืองชายแดนสมเด็จพระร่วงเจ้าเสด็จกรีธาทัพออกไปปราบกบฏด้วยพระองค์เองตรัสสั่งให้มกะโทกรมวังอยู่เฝ้าพระนครนางสุวรรณเทวีราชธิดาของพระร่วงเจ้ากับมกะโทได้เกิดจิตปฏิพัทธ์ผูกพันเสน่หากันขึ้นการลอบรักใคร่ของมกะโทกับพระราชธิดานี้ข้าราชการทั้งปวงต่างก็รู้แต่เห็นว่าสมเด็จพระร่วงเจ้าทรงโปรดปรานมกะโทมากทุกคนก็พากันเกรงกลัวมกะโทไม่มีใครกล้าพูดว่ากล่าวเรื่องนี้ฝ่ายมกะโทกับนางสุวรรณเทวีพระราชธิดาก็สำนึกว่าสิ่งที่ทำไปนั้นเป็นความผิดถ้าพระร่วงเจ้ากลับมาจะต้องได้รับพระราชอาญาเป็นแน่ก็ปรึกษากันที่จะหลบหนีไปเสียก่อนพระราชธิดาก็ได้รวบรวมแก้แหวนเงินทองเป็นอันมากส่วนมกะโทก็เกลี้ยกล่อมผู้คนฆ่าทาสได้300คนเศษพาพระราชธิดาขึ้นช้างพังตัวหนึ่งหนีออกจากกรุงสุโขทัยไปทางด่านกมอกะลกรีบเดินทางกันทั้งกลางวันกลางคืนบรรดาเสนาอำมาตย์พอรู้ว่ามกะโทพาพระราชธิดาหนีไปก็พากันออกติดตามแต่มกะโทก็พาพระราชธิดาหนีข้ามแดนไปได้ก็ต้องพากันกลับมารอฟังพระราชองค์การดำรัสสั่งของสมเด็จพระร่วงเจ้าต่อไปมกะโทพาพระราชธิดาและผู้คนไปที่บ้านตะเกาะวุ่นซึ่งเป็นบ้านเดิมของตัวจัดให้พระราชธิดาอยู่อย่างเป็นสุขแล้วก็จัดที่อยู่อาศัยที่ทำกินให้แก่บริวารทั้ง300คนเศษนั้นที่ตามมาจากสุโขทัยเมื่อสมเด็จพระร่วงเจ้าทรงปราบกบฏได้ราบคาบจัดหัวเมืองชายแดนเป็นปกติเรียบร้อยแล้วก็ยกทัพกลับพระนครเสนาอำมาตย์ทั้งปวงก็นำความเรื่องมกะโทพาพระราชธิดาหนีกราบทูลให้ทรงทราบแต่สมเด็จพระร่วงเจ้ากลับไม่ได้ทรงพระพิโรธอย่างที่บรรดาเสนาอำมาตย์คาดคิดพระองค์ตรัสว่าเรารู้มาแต่เดิมแล้วว่ามอนน้อยคนนี้มีลักษณะดีนานไปภายหน้าจะมีบุญได้เป็นใหญ่เราจึงมีความรักใคร่เหมือนกับบุตรถ้าเราจะสาปแช่งให้เป็นอันตรายหรือว่ายกกองทัพติดตามไปจับมาลงทันยังไงก็ทำได้ทุกประการแต่ว่าจะเป็นเวรกรรมแก่เราแล้วก็เสียเกียรติยศของบ้านเมืองเป็นที่อัปยศแก่นานาประเทศเราคิดว่ามอนน้อยผู้นี้พาธิดาเราไปหากตั้งตัวเป็นใหญ่ได้เมื่อไหร่ก็คงจะต้องแต่งตั้งให้ธิดาเราเป็นใหญ่ยิ่งขึ้นจะเป็นเกียรติยศแก่บ้านเมืองทั้งสองฝ่ายบุพเพสันนิวาสแห่งธิดาเรากับมอนน้อยนั้นก็ได้อบรมกันมาแต่ชาติปางก่อนแล้วจึงให้มีจิตปฏิพัทธ์ต่อกันอย่างนี้เพราะเหตุนั้นเราจึงจะอวยพรให้แก่มอนน้อยและธิดาของเราอย่าให้มีภัยอันตรายใดๆให้เกิดสิริสุขสวัสดิ์ด้วยกันทุกประการคำอำนวยพรของสมเด็จพระร่วงเจ้าผู้มีวาจาสิทธิ์นี้ได้ส่งผลให้แก่ชีวิตมกะโทต่อไปภายหน้าตั้งแต่พาพระราชธิดาของสมเด็จพระร่วงเจ้ากรุงสุโขทัยไปอยู่บ้านตะเกาะวุ่นอันเป็นบ้านเกิดของตัวแล้วมกะโทก็มีสง่าราศีเกิดสิริมงคลยิ่งขึ้นด้วยนางนั้นเป็นราชธิดาของกษัตริย์ผู้มีราชอิสริยยศยิ่งใหญ่พวกชาวบ้านชาวเมืองต่างก็พากันเกรงกลัวรักใคร่ในมกะโทแล้วก็พระราชธิดาพากันมาสวามิภักดิ์ฝากตัวเป็นข้าทาสให้ใช้สอยมากขึ้นทุกทีนับเป็นจำนวนได้หลายพันหลายหมื่นมกะโทนั้นเป็นผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดช่วยปลดเปลื้องทุกข์ให้กับคนทั้งหลายจนบริบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติมีความสุขไปทั่วหน้าเป็นที่นับถือแก่คนทั่วไปครั้นมกะโทเห็นว่ามีผู้ให้ความนับถือรักใคร่ตนมากแล้วก็ประกาศเกลี้ยกล่อมทั้งฝ่ายเหนือฝ่ายใต้ในรามันประเทศให้ร่วมสามัคคีรวมน้ำใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเมื่อรวบรวมผู้คนเข้ามาอยู่ในอำนาจตัวได้มากแล้วมกะโทก็ตั้งตัวเป็นกษัตริย์ครองราชสมบัติณเมืองเมาะตมะแม้คนทั่วไปทั้งปวงจะยินดีถวายพระพรแก่กษัตริย์องค์ใหม่แต่พระเจ้ามกะโทก็หาได้ทำพิธีราชาภิเษกเฉลิมพระนามไม่
ด้วยระลึกถึงพระเดชพระคุณของสมเด็จพระร่วงเจ้าแห่งกรุงสุโขทัยจึงได้แต่งพระราชสารลงในสุพรรณบัตรจัดเครื่องมงคลราชบรรณาการให้อำมาตย์ผู้หนึ่งมีชื่อว่าโลกีเป็นราชทูตนำพระราชสารนั้นและเครื่องราชบรรณาการพร้อมพลพาหนะไปถวายสมเด็จพระร่วงเจ้าณกรุงสุโขทัยสมเด็จพระร่วงเจ้าโปรดให้อำมาตย์นำราชทูตจากเมืองมะตมะเข้าเฝ้ามีรับสั่งให้อ่านพระราชสารซึ่งมีข้อความว่าข้าพระบาทผู้ชื่อว่ามกโธเป็นข้าสวามิภักดิ์ใต้บาทมุลิกากรขององค์พระผู้เป็นพระมหากษัตริย์ผ่านพิภพกรุงสุโขทัยพร้อมด้วยพระราชธิดาของพระองค์ขอนอบน้อมเสียรกล่าวกราบถวายบังคมมาแทบพระยุคลบาทบงกตมาศของพระองค์ซึ่งทรงพระมหากรุณาธิคุณชุบเลี้ยงข้าพระบาททั้งสองให้มีความร่มเย็นเป็นสุขพระเดชพระคุณปกป้องอยู่เหนือเกล้าข้าพระองค์ทั้งสองอย่างหาที่เปรียบมิได้ด้วยเผอิญบุพเพสันนิวาสแห่งข้าพระบาททั้งสองมาดลบันดาลให้มีปฏิพัทธ์จิตต่อกันข้าพระองค์ได้ละเมิดล่วงพระราชอาญาพาพระราชธิดาของพระองค์มาโทษานุโทษมีแก่ข้าพระองค์เป็นล้นพ้นแต่บัดนี้ด้วยเดชะพระบารมีบรมเดชานุภาพของพระองค์ปกแผ่อยู่เหนือเกล้าข้าพระองค์ทั้งสองชนทั้งปวงจึงยินดีพร้อมอัญเชิญข้าพระองค์ขึ้นเป็นกษัตริย์ครองราชสมบัติในเมืองมะตมะเป็นใหญ่ในรามันประเทศทั่วไปเพราะฉะนี้ข้าพระองค์ขอพระราชทานโทษานุโทษซึ่งมีผิดมาแต่หนหลังขอพระราชทานพระองค์เป็นที่พึ่งสืบไปขอได้ทรงประสาทพระราชทานนามกับเครื่องราชกกุฏภัณฑ์ทั้ง5ประการแก่ข้าพระองค์ผู้เป็นกษัตริย์ครองราชใหม่เพื่อเป็นสวัสดิชัยมงคลแก่ข้าพระองค์ทั้งสองสืบไปเมืองมะตมะนี้จะได้เป็นสุพรรณปฏภีแผ่นเดียวกับกรุงสุโขทัยอยู่ใต้พระเดชานุภาพของพระองค์สืบต่อไปตลอดจนกาลปาวสานสมเด็จพระร่วงเจ้าได้ทรงทราบความในพระราชสารแล้วก็มีพระทัยยินดีตรัสสรรเสริญว่ามกโธมอนน้อยผู้นี้เราได้ทำนายไว้แล้วว่าสืบไปจะมีบุญญาธิการบัดนี้จะได้เป็นกษัตริย์ครองรามันประเทศแล้วต่อไปภายหน้านอกจากเราผู้เดียวจะหากษัตริย์อื่นมีบุญยิ่งกว่ามกโธนี้ไม่ได้พระองค์จึงทรงตั้งพระนามให้มกโธว่าพระเจ้าวาริหูคือแปลว่าฟ้ารั่วกับพระราชทานเครื่องราชกกุฏภัณฑ์5ประการสำหรับกษัตริย์คือพระขันหนึ่งฉัตรหนึ่งพระมหามงกุฎหนึ่งฉลองพระบาทหนึ่งพัดวานวิชนีหนึ่งรวมเป็น5ประการจึงโปรดพระราชทานพระราโชวาทแก่ราชทูตไปว่าให้เจ้าแผ่นดินมะตมะอยู่ในทศพิธราชธรรมบำรุงปกครองแผ่นดินโดยยุติธรรมให้ตั้งใจรักใคร่ราษฎรพลเมืองดุจบุตรในอุทธรณ์แล้วก็ทรงประสาทพระพรว่าให้เจ้าแผ่นดินมะตมะปราศจากภัยอันตรายทั้งภายนอกภายในให้ครองราชสมบัติเป็นสุขเจริญสืบไปสิ้นกาลนานเทอญครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพก่อนจากกันวันนี้ขออ้างเอาพุทธภาษิตที่ว่าธีโรจะสุขสังวาโสยาตินังวะสมาคโมแปลว่าอยู่ร่วมกับนักปราชญ์นำความสุขมาให้เหมือนอยู่กับญาติอยู่ร่วมปราชญ์ปราทุกข์เป็นสุขแท้จะมีแต่เพลิดเพลินจำเริญสีเหมือนร่วมญาติรักใคร่ด้วยไมตรีสวัสดีจริงหนาอย่าปรารมเพราะมวลปราชญ์ปราดเปรื่องช่วยเปลื้องโทษสร้างประโยชน์ให้เกิดประเสริฐสมอยู่กับปราดปราศทุกทุกสุขอารมณ์สมาคมด้วยปราดฉลาดครันสวัสดีครับศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศขอเชิญท่านทั้งหลายร่วมกับอาจารย์ยอดสร้างแผ่นบันทึกเสียงกฎแห่งกรรมและเรื่องเล่าชาวบ้านถวายวัดวาอารามมอบให้สถานีวิทยุชุมชนทั่วประเทศมอบให้โรงเรียนและหอกระจายข่าวและภิกษุสามเณรที่สนใจติดต่อร่วมบุญได้ที่อาจารย์ยอดหมายเลขโทรศัพท์0846438770 0846438770ครับ